การคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการประเมินนะคะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วเรื่องบทบาทนะคะถ้าจะสรุปเราก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างเลยในเรื่องหลักสูตรพอมีชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่ในการในเรื่องของขอใจเกณฑ์ที่ถูกต้องนะคะในการจะปรับปรุงหลักสูตรนะถ้าเป็นหลักสูตรเดิมหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่บริหารยังไงประเมินยังไงซึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการบริหารนะคะว่าเราก็บริหารเพื่อได้คุณภาพนะคะแล้วก็เราก็อยากนะคะอยากจะให้ว่าโอเคประชาสัมพันธ์ว่าหลักสูตรเราได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาตินะคะเราก็บอกว่ามันจะขึ้น TQR นะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบแล้วก็130กว่า140กว่ามั้งคะนะแต่ส่วนใหญ่มาจากเรื่องของวิชาชีพเนาะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพเยอะแล้วก็มาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น AUNQAที่จะเป็นทั่วๆไปนะคะหรือไอ้นั่น AUN จริงๆเลยนะคะอย่างที่ได้เนี่ยเขาก็เอา AUN ของมันนอกมาแล้วก็อาจจะเป็นตามหลักสูตรนะคะตามสาขาเช่นทางด้าน IT ทางด้านบริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์นะก็มีนะคะถ้าเราจะเอาทางสกอเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเราจะทำกันยังไงนะคะลองเสนอดูนะคะลองต่อไปค่ะนะคะทีนี้เราดูนะคะเราดูภาพว่าระบบการผลิตบัณฑิตเนี่ยนะคะที่เราตั้งเกณฑ์ขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่หนีกับ AUNQA นะคะแล้วก็ไม่ต่างจากระบบอื่นๆก็คือว่าเขาก็มองภาพการผลิตบัณฑิตเป็นกระบวนการมีปัจจัยนำเข้ามีกระบวนการมีผลผลิตนะคะของเราปัจจัยนำเข้ามีอะไรบ้างเรามีนักศึกษามีอาจารย์สื่อสารการนี้นะครับขอโทษแยกสายแยกก็มีหูไหลขวาหูไหลแต่ถ้ากดซิงค์เมื่อไหร่จะเข้ากันทั้งสองฝั่งจะมาดูปิดไมค์นะคะมีนักศึกษาเป็นองค์ที่3อาจารย์องค์ที่4สำนักการเรียนรู้องค์ที่6กระบวนการนะคะก็คือองค์ที่5ผลผลิตก็คือองค์ที่2นะฮะทีนี้เราก็ต้องตอบเหล่านี้ว่าระบบประกันของเราเนี่ยปัจจัยนำเข้าก็ต้องมีคุณภาพกระบวนการก็ต้องมีคุณภาพก็คิดว่าส่งผลคุณภาพนะคะแล้วระบบของเราเนี่ยดำเนินการซ้ำได้นี่สิ่งที่เจอมาเนี่ยนะคะมักจะเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคนเขียน ASAR บางทีก็ให้คนเดียวเขียนบอกว่าจริงๆต้องทำงานเป็นทีมนะคะอาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องประชุมกันช่วยกันเขียนนะคะเพราะว่ามันต้องการข้อมูลอะไรหลายอย่างไม่ใช่ทุกคนเดียวนั่งเขียนมันไม่ใช่เป็นภาระมากๆเลยนะแล้วบางทีก็เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ SAR เก่าไม่ดูละเขียนใหม่หมดเลยไม่มีความต่อเนื่องเลยนะระบบอะไรก็เขียนขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะมันไม่ได้มันควรจะมีถามว่าทบทวนได้แต่ว่าต้องมีสองสิ่งของเดิมอยู่เพราะว่าเราทำไอ้ตัวรูบิกที่จะประเมินเนี่ยเหมือนกับของเดิมมามันไม่ดีอะไรมันไม่ดีแล้วก็ปรับให้ผลมันดีขึ้นเรื่อยๆมันต้องมีความต่อเนื่องดำเนินการจำได้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้คุณภาพดีต่อเนื่องเนี่ยค่ะระบบประกันเราก็เป็นอย่างนี้นะปัจจัยคุณภาพกระบวนการคุณภาพเราคิดว่าผลผลิตมีคุณภาพเฮ้ยตัววัดผลผลิตเนี่ยมันชัดเจนเรากำหนดให้เลยว่าจะวัดนี่แต่ตัวปัจจัยนำเข้าเราไม่ได้กำหนดให้กระบวนการเราไม่กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรต้องกำหนดเองเหมือนความยากที่เราทำเอสเตนะคะว่าเขาก็ให้7มาเนาะต้องตอบหมด1ต้องตอบ 7.1 7.2 7.3 7.4 ตอบตามหมดที่ผ่านมากำหนดเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความยากในการกำหนดอย่างไรที่มันจะสะท้อนคุณภาพตัวนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยเลยเนาะให้เรียนสัมผัสมาบางคนก็ไปวัดกระบวนการมันไม่ใช่เอาพุทธเอาคำบางคนก็ไปวัดอินพุตในเอ็กเปกนะคะก็ไปวัดแบบนั้นจะประชุมกี่ครั้งถามว่าประชุมแล้วมันได้อะไรใช่ไหมเนี่ยมันก็มีปัญหานะคะทีนี้เราก็มีปัญหาในการที่จะวัดตัวปัจจัยนำเข้าจะวัดยังไงกระบวนการจะวัดยังไงผลผลิตเขามีอยู่แล้วซึ่งจริงๆมีแค่2ตัวเองว่ามันสะท้อนคุณภาพจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยเนาะแต่ว่ามันดีที่สุดแหละนั้นก็นั่งอยู่ในสมส.อีก2สมัยเนาะเราก็พูดกันนะที่จะวัดผลลัพธ์เนี่ยมันจะวัดยังไงรายได้เหรอก็บอกมีปัญหาว่าไปทำองค์กรไหนก็มีปัญหาว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเงินเดือนมันก็ไม่สูงเนาะ
มันก็ไม่ได้วัดคุณภาพจริงแล้วมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามภูมิภาคก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าเด็กจบแล้วเราก็อยากให้อยู่ในภูมิภาคไม่อยากเข้ามาในกรุงเทพฯตอนนี้เริ่มทำอันนี้จะวัดคุณภาพต่ำผมก็ไม่ใช่ต้องสาขาหรือเปล่าวะเอ้าเราก็สอนบางทีบางสาขามันก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรตรงเนาะไปวัดไม่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีไปมาเหลือไม่ถึงตัวนะคะโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะปัจจัยนำเข้าผมพูดถึงปัจจัยนำเข้าคุณภาพคืออะไรคะวัดคุณภาพยังไงคะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้บริหารหลักสูตรจะต้องตอบแล้วเราเป็นผู้ประเมินเราก็ต้องไปถามเขาอย่างนี้คุณสมบัติหรือเปล่าคุณความรู้หรือเปล่าความตั้งใจหรือเปล่าทำยังไงให้มีคุณภาพความตั้งใจนี่บางทีมันวัดไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้มันถือว่าเป็นบริบทของคุณภาพนะคะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วเราจะวัดยังไงนะฮะคุณสมบัติบางทีมันเป็นไปตามเกณฑ์นะอาจารย์ตามเกณฑ์ก็ไม่รู้จะทำไงให้เป็นประกันของเราคือประกันของเราเนี่ยคือเข้ามาแล้วประกันได้ว่าโอเคเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพจริงก็คือสามารถเรียนจบเนาะงั้นพื้นความรู้มั้งพื้นความรู้นี่น่าจะประวัติได้นะคะแล้วมันจำเป็นจริงๆเนาะเพราะว่าคุณสมบัตินี่เป็นกลางๆใครๆอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าไม่ได้แต่ถามว่าเข้ามาแล้วจะมีสำเร็จพื้นความรู้สำคัญเขายังไม่พร้อมมาทำให้พร้อมได้นะคะตัวต่อไปค่ะอาจารย์ตัวต่อไปอาจารย์นะคะคุณภาพคืออะไรคะวัดยังไงคะคุณวุฒิหรือเปล่าที่บอกคุณภาพมันก็เป็นไปตามเกณฑ์อีกนะต้องจบปริญญาโทต้องจบปริญญาเอกจะต้องตรงสาขาหรือสัมพันธ์กันก็เป็นไปตามเกณฑ์อะไรเป็นตามเกณฑ์เราไม่ถือว่าเป็นระบบประกันคุณภาพนะคะเขากำหนดนั้นบางคนกำหนดตัวบ่งชี้ของกระบวนการเนี่ยโดยเอาเกณฑ์เข้าไปนะฮะเช่นบอกอาจารย์ทุกคนจะต้องจบปริญญาโทถือว่าเป็นตัววัดแล้วล่ะเนี่ยเขาบอกไม่ใช่มันเป็นเกณฑ์ค่ะคุณต้องทำมันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำมันไม่ใช่อยู่ในส่วนหนึ่งของประกันคุณภาพความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวัดยังไงคะดูเรื่องการตีพิมพ์ไหมดูเรื่องงานวิจัยไหมดูเรื่องตำแหน่งทางวิชาการไหมแต่คำนองนี้ความตั้งใจก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะได้ดูด้วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะความคงอยู่เนาะของอาจารย์มาอยู่หรือเปล่าไม่ใช่มาแล้วไปแต่สะท้อนอย่างนี้ทำยังไงให้มีคุณภาพนะคะอันนี้เป็นคำถามที่อะไรอย่างที่ต้องตอบกันเองนะคะข้อ3ค่ะสิ่งสูงการเรียนรู้คุณภาพคืออะไรว่าคุณภาพอย่างไรควรมีอะไรบ้างหลักสูตรเราควรจะมีอะไรที่เฉพาะสาขาเราต้องมีอุปกรณ์อันนี้ต้องมีฐานข้อมูลชื่อนี้ต้องมีโปรแกรมชื่อนี้เจาะจงเราไม่ได้พูดถึงทั่วไปห้องเรียนสภาพแวดล้อมมีห้องนั่งทำงานเนี่ยเราไม่พูดอินเทอร์เน็ตก็ไม่พูดก็มันเป็น general แต่หลักสูตรเราประกันคุณภาพต้องมีอุปกรณ์นี้นะต้องมีฐานข้อมูลในนี้นะให้เด็กเสิร์ชได้ต้องมีหนังสือนะคะเล่มนี้โหเป็นคัมภีร์เลยนะเวอร์ชันนี้ต้องมีเนี่ยประกันคุณภาพว่าเด็กได้ความรู้ในศาสตร์นั้นที่เป็นพื้นฐานที่ดีพอนะคะหรือไม่แล้วแต่คุณมีอะไรบ้างเพียงพอยังไงถึงเรียกเพียงพอดูการใช้งานของเด็กนะฮะห้องบางห้องแน่นตลอดหรือดูสัดส่วนตามมาตรฐานเช่นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะชุดหนึ่งใช้กับเด็กกี่คนต้องบอกนะคะประกันคุณภาพส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปถามเด็กๆบอกว่าโอเคเพียงพอก็บอกว่าเพียงพอแล้วมันไม่ใช่การประกันมันเป็นความเห็นของเด็กเอามาประกอบเช่นเข้าไปแล้วมีแต่ใช้ไม่ได้เป็นต้นหรือใช้ได้บ้างเดี๋ยวก็เสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันประกอบเท่านั้นเองความเพียงพอเราก็เป็นคนจัดว่ามันเพียงพอหรือเปล่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่เขากำหนดทั่วไปหรือดูอัตราการใช้งานก็ได้นะคะแล้วมันส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไรมีอุปกรณ์นี้เรามันทำให้นะฮะ LO ตัวไหนมันดีขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยเราต้องตอบให้ได้ถ้าเราเป็นผู้บริหารหลักสูตรหรือเราจะเป็นคนประเมินอาจจะต้องถามคำถามพวกนี้นะคะต่อไปนะกระบวนการนี่สำคัญมากเลยกระบวนการนะกระบวนการก็คือเรื่องของหลักสูตรใน 5.1 นะคะหลักสูตรภาพใดวัดคุณภาพอย่างไรเราเขียนไว้ประเด็นในคู่มือนะจะลองดูท้ายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการเนี่ยกระบวนการก็มีอะไรบ้างคะมี 3.1 เนาะนะคะมี 3.2
2มี 4.1 มี 5.1 มี 5.2 มี 5.3 มี 6.1 มี 7 ตัวนะคะก็จะมีข้างท้ายของคู่มือนะประเมินในภาพรวมเพื่อให้ได้แน่ใจได้ว่าทุกๆๆๆเนี่ยมันเป็นเชิงคุณภาพตีตรงนี้ให้แตกว่าจะเป็นหัวของชีอะไรสำหรับหลักสูตรเรามีได้หลากหลายนะคะทันสมัยมันมีหลักฐานอะไรบอกว่าทันสมัยไม่ใช่เราบอกว่าทันสมัยไปเทียบกับอะไรหลักสูตรเดียวกันสาขาเดียวกันของมหาลัยที่มีชื่อมาริสติกWorld Rank เป็นต้นนะคะหรือหลักสูตรเนี่ยมันส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราต้องการมันใช่หรือเปล่าเราผลลัพธ์กำหนดไว้นี้หลักสูตรของเราเนี่ยส่งผลเลยใช่ไหมนะคะต่อไปค่ะแต่การเรียนการสอนซึ่งก็อยู่ในหมวด5ไอ้องค์ประกอบที่5นะคะคุณภาพคืออะไรวัดอย่างไรผู้สอนเป็นยังไงวิธีการสอนเป็นยังไงเราจะวัดคุณภาพยังไงนะผู้สอนส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็อาจารย์ผู้สอนที่เรียนวิชานี้มาทำวิจัยทางด้านนี้ก็โอเคก็ไม่ว่ากันแล้ววิธีการสอนที่เกิดผลสมดุลนะคะทำยังไงประกันได้ไหมเขาสอนแบบนี้เราได้สำคัญนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อ3การวัดผลการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้คุณภาพคืออะไรคะวัดคุณภาพยังไงวิธีการวัดผลเป็นเครื่องมือนะคะแต่ละอันเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ให้ความแม่นยำในการวัดไหมเด็กคนนี้รู้จริงก็ได้ A เด็กคนนี้ได้ B มาแต่ว่าถามไปแล้วอะไรก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์การรู้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าและการวัดผลได้สอดคล้องกับระดับการได้ผลลัพธ์รู้ที่เป็นจริงอย่างที่ว่าได้ A ได้ B บางคนก็มีนะคะอย่างปริญญาโทเนี่ยก็เรียนวิชาก็ได้ A ได้ B พอมาสอบ comprehensive ก็ไม่ผ่านแสดงว่าการวัดผลของเราแต่ละวิชาเนี่ยเราคงไม่ได้วัดในลักษณะความเชื่อมโยงหรือการวิเคราะห์หรืออะไรแล้วมองมีก็สอบอีกเรื่องนึงเลยว่า comprehensive เนาะเป็นการวิเคราะห์เป็นการบูรณาการหรือการติดผักไม่ผ่านมันก็ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะผลผลิตนะคะคุณภาพมันดิบคืออะไรว่าคุณภาพอะไรตัวนี้มันชัดเจนอยู่แล้วใน 2.1 และ 2.2 คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งคะถ้าเด็กปริญญาตรีก็คือการได้งานนะคะแล้วก็ตัวก็เรียกอะไรคะผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม TQF ซึ่งให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมินนะคะเป็นผู้ประเมินตัวนี้นี่มีข้อควรระวังนิดนึงแต่ป่านนี้มันก็คงหมดไปแล้วนะปัญหาในตัว 2.1 นะคะที่ผลลัพธ์การเรียนรู้เราบอกไม่รู้จะวัดยังไงนะคะก็ให้นายจ้างเป็นคนวัดบางมหาวิทยาลัยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันทุกหลักสูตรอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกันต้องเอาในมขอ2มาถามที่เราเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ใน5โดเมนมีข้อย่อยนะคะเอามาถามทีนี้ฝากหลักสูตรนี้นึงนะคะหรือเวลาที่อาจารย์ไปดูแบบสอบถามหน่อยนึงอยากจะให้เขียนแต่ละประเด็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะถ้าในมขอ2ของเราเขียนชัดเจนแล้วก็ไม่เยอะเป็นรูปธรรมก็ดีค่ะลอกลงมาเลยแต่ถ้าเผื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นช่วยตีความให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะมีความหมายชัดเจนเพราะผู้ประเมินเวลาประเมินเนี่ยเขาต้องเข้าใจนะคะแล้วเขาต้องพอประเมินได้ว่าลูกจ้างของเขาที่เป็นบัณฑิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทีนี้บางข้อเนี่ยมันยาวมากเลยนะมีความอดทนเสียสละนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะไรว่าไปเนี่ยแล้วก็เป็นข้อหนึ่งเสร็จแล้วให้ทำนิกเกิลสเกล1-5อาจารย์สงสารผู้ประเมินเนาะผู้เหมือนก็ต้องนั่งคิดว่าภาพรวมเลยจะให้1-5ดีมันก็มาเป็น4เป็น3เป็น4อย่างเงี้ยค่ะที่ชอบเด็กน้อยก็4แล้วก็ชอบก็3ลงมา2ก็ไม่ค่อยมีไป5ก็ไม่ให้มันก็ออกมาอย่างเงี้ยว่าออกมาเป็นค่าเฉลี่ย3กว่า4อ่อนๆไม่รู้เลยอาจารย์ไม่รู้จะไปปรับยังไงซึ่งตัวเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงนะคะว่าได้มาแล้วหมายถึง LO ไม่ได้เนาะเราอดต่ำไปเนาะในประเด็นนั้นนะ
มันกระทบอะไรคะกระทบวิชาไหนบ้างก็ดูในจุดแมปปิ้งเนาะวิชาไหนบ้างเราวิชานั้นไปดูซิว่าจะปรับยังไงวิธีการสอนวิธีการวัดผลนะคะอะไรต่ออะไรว่าไปเรายังไม่ค่อยได้ทำความเชื่อมโยงระหว่างตัวนี้กับในกระบวนการของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีปัญหาว่าได้มาก็ตอบไปอย่างนั้นนะสี่กว่าก็โอเคสี่กว่าแต่ถามว่าในสี่กว่ามีข้อไหนไหมต่ำกว่าสามมีข้อไหนไหมที่ได้สามอ่อนๆเราจะปรับอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวที่สองอัตราการได้งานของปริญญาตรีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อัตราการได้งานก็สูงแต่ว่าบางมหาลัยอาจจะรายละเอียดนะคะว่าทำงานอะไรอะไรยังไงเรามาวิเคราะห์ดูนะคะว่าอัตราการได้งานเนี่ยที่ไม่ค่อยสูงหรือคนตอบคือไม่สูงเนี่ยเพราะอะไรแต่เราให้ออกไปแล้วนะคะการศึกษาต่อก็ออกไปเกณฑ์ทหารไปผสมบทไปอะไรเนี่ยคือคนไม่พร้อมทำงานออกพร้อมเนี่ยหางานได้เท่าไหร่นะหรือทำงานเองได้ทั้งนั้นนะคะทำกับคุณพ่อคุณแม่นะหรือทำเองตอนนี้อัตราการทำงานเองจะมากขึ้นอาจจะต้องโปรบลงไปต่อสมมติสัดส่วนการทำงานด้วยตัวเองเนี่ยนะประกอบอาชีพอิสระนี่มากขึ้นเราจะต้องเสริมทักษะอะไรเขาเพราะตอนนี้เด็กทำงานเองมีเยอะมากเพราะว่าองค์กรไม่ค่อยรับเปิดรับตำแหน่งหรือเด็กมีความเป็นอิสระไม่อยากจะอยู่ในระบบอยากทำงานของตัวเองอย่างนี้ค่ะเราจะต้องเสริมอะไรเขาบ้างเนี่ยก็มาช่วยกันนี้นะดูด้วยแต่ 2.2 ของบัณฑิตศึกษาก็จะเป็นผลงานนะคะผลงานก็มีระดับคุณภาพต่างๆอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องวัดออกมานะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเรากำหนดตัวบ่งชี้วัดคุณภาพให้ดังนั้นตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องกระบวนการนะคะมันจะเริ่มแล้วมีปัญหาที่ 3.1 ถึง 3.1 นะคะการรับนักศึกษาประเด็นก็บอกว่ามันมี2ประเด็นนะที่เราทำได้สำหรับระบบประกันว่าอะไรเขาบอกในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมการดำเนินงานทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่เรียนในหลักสูตรตัวนี้เหมือนเป็นโจทย์ให้ราคาว่าคุณภาพเขาวัดตรงนี้นะว่าเป็นอินพุตที่ดีนะคะสามารถจะเรียนได้แล้วก็จบdrop out ก็ต่ำเนาะแล้วอัตราการเรียนสำเร็จใน4ปีก็สูงใช่ไหมคะพอเรียนได้อย่างนี้แล้วอัตราการทำงานก็ได้นะความพึงพอใจของนายจ้างเกี่ยวกับ TQF ก็ได้อย่างเงี้ยมันจะพ่วงกันไปถามว่าเราจะรับเด็กยังไงเรามีโอกาสเลือกไหมคะคำถามเนาะถ้ามีโอกาสเลือกโอ้อาจารย์ใส่ไปในกระบวนการคัดเลือกได้อาจารย์จะดูอันนี้จะสอบข้อเขียนอันนี้จะสัมภาษณ์อันนี้จะให้ลองอะไรนะคะทดสอบไอ้ทักษะต่างๆอันนี้ทางช่างทางศิลปะทางอะไรก็ว่าไปอาจารย์ก็เป็นเน้นเรื่องการรับนักศึกษาอาจารย์บอกว่าตามเตรียมความพร้อมไม่ต้องเตรียมเพราะว่าได้คัดมาหมดแล้วเข้ามาก็จำนวนน้อยคัดแล้วว่าโอเคจบเตรียมความพร้อมอาจารย์จะไม่ต้องเขียนจะบอกไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพราะหลักสูตรมีระบบประกันตอนกระบวนการรับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่การรับนักศึกษาก็เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะเกณฑ์ของมหาลัยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้เป็นระบบประกันของหลักสูตรเนาะทำตามเกณฑ์ของเขาซึ่งเราก็บอกว่าได้มาเด็กก็อาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างอาจจะไม่ต้องเขียนรายละเอียดก็ได้ว่าหนึ่งทำยังไงสองทำยังไงสามทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะเขียนตั้งแต่หลักสูตรบอกไปที่คณะว่าต้องการรับเท่านี้คณะก็ออกประกาศค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นประกันคุณภาพเด็กมีความพร้อมที่จะเรียนหลักสูตรหรือเปล่าคำตอบชัดเจนใช่ไหมคะใช่มันเป็นการทำตามกฎเกณฑ์ของมหาลัยตามขั้นตอนมหาลัยทำเขียนได้ไหมเขียนแต่ถ้าไม่มีคนประเมินนี่จะไม่อ่านเพราะมันไม่สะท้อนคุณภาพอะไรเลยแล้วไม่ใช่เป็นของหลักสูตรเป็นของทุกหลักสูตรก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมครับฉันจะมาดูว่าหลักสูตรทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าในการรับนักศึกษาเช่นกระบวนการสัมภาษณ์ให้เราสัมภาษณ์และเรามีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกตอนสัมภาษณ์อาจารย์จะเขียนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวบอกเอ้ามันก็ไม่ครบถ้วนถ้าอาจารย์จะบอกการรับนักศึกษานะเป็นไปตามข
ขั้นตอนของมหาลัยอาจารย์เขียนแค่นี้ก็พอแล้วก็อาจารย์ก็อ้างอิงว่าถ้าเผื่อผู้ประเมินอยากจะดูนะหรือศึกษาเพิ่มเติมหรือคนที่มาบริหารหลักสูตรนี้ต่ออ่านตัวนี้แล้วอยากศึกษาเพิ่มเติมให้ไปดูอะไรไม่ต้องมาเขียนไม่มีเพราะไม่ใช่ระบบประกันของหลักสูตรมันทำให้ไอ้ตัว SAR ของเรานั้นไม่เยอะเราคุยกันในกรรมการถ้าเผื่อ SAR มาเป็นปึกอย่างนี้นะคะเราบอกโอ้เราคิดว่าไม่ใช่มันก็เป็นขั้นตอนการทำงานแล้วก็อธิบายเรื่องเยอะยุ่งยากมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เยอะค่ะอาจารย์มันจะไม่เยอะมันพูดถึงระบบประกันหลักสูตรของเราเท่านั้นนี่ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าการรับศึกษาเราคัดเลือกไม่ได้ความสำคัญจะมาอยู่ที่การเตรียมความพร้อมนะคะที่เกณฑ์ก็เขียนว่าอย่างน้อยให้มี2ประเด็นนี้หมายความว่ายังไงต้องครอบคลุมแต่บางประเด็นถ้าเผื่อมันไม่ใช่ระบบประกันของเรานะคะเช่นเรารับนักศึกษาเนี่ยเราคัดเลือกไม่ได้เลยอาจารย์ก็บอกการรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาลัยแล้วจะไปดูก็ดูไปนะคะแต่ไม่ใช่ระบบประกันของเราอาจารย์ก็มาเน้นตรงความพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นระบบประกันของเราเนี่ยเราก็มีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละหลักสูตรก็ไม่เหมือนกันทีนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก็ต้องดูค่ะเอ๊ะพร้อมยังไงเหลือไปดูในมคอปัญหาคนเด็กแรกเขาแต่เพศต้องพยายามดูจริงๆนะคะให้มันมีที่มาที่ไปอ่ะบอกว่าเด็กจะจบเนี่ยนะคะเข้าไปดูแล้ว distribution ของเกรดเนาะแต่ละวิชาที่เราต้องรายงานในมคอ7เนี่ยมีบางวิชาจะเป็นวิชาหลักเด็กตกเยอะเลยเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์ก็ได้ค่ะว่าถ้าเด็กตกวิชาเนี่ยมันจะต่อนู่นต่อนี่ไม่ได้หรือมีปัญหาในการเรียนต่อไปเนี่ยวิชานั้นพื้นฐานความรู้ควรจะมีอะไรบ้างเอาประเด็นตัวนั้นมาเป็นระบบประกันของเราว่าอย่างน้อยคอนเซ็ปต์ทางด้านทฤษฎีนี้ทักษะตรงนี้ตรงนี้นี่นะคะจะต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจารย์ก็ทดสอบประเด็นเข้ามาก็ทดสอบอ่ะไม่ผ่านมีจำนวนเยอะเลยคนผ่านก็ไม่ต้องเตรียมความพร้อมละคนไม่ผ่านอาจารย์มาทำโปรแกรมอะไรนะคะที่เตรียมความพร้อมเตรียมก่อนเปิดภาค1ปี1มักทำไม่ค่อยได้นะคะด้วยกระบวนการของเราปัจจุบันเราก็ทำในเทอม1ปี1บอกยังไม่ได้อีกเด็กก็ยังไม่ค่อยพร้อมเรียนเจนเอ็ดก็เยอะเทอม2ปี1ก็ยังได้ยังไม่ได้เข้าสาขาบอกระหว่างเทอมได้ไหมไอ้2ปีได้ไหมตอนซัมเมอร์ปี1ขึ้นปี2เพราะปี1เนี่ยส่วนใหญ่เรียนเจนเอ็ดก็ได้ค่ะยังไงก็ตามให้มีความพร้อมก่อนที่เข้าไปเรียนในสาขามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาแล้วแต่เวลานะคะอาจารย์จะมีการอบรมจะบอกให้เด็กเรียนออนไลน์แล้วก็มีการทดสอบมันทำได้ทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วต้องทดสอบนะคะที่เรามีกิจกรรมให้มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งหลังเสร็จกิจกรรมดูซิค่ะว่าผลสัมฤทธิ์มันเพิ่มขึ้นไหมถ้ามันไม่เพิ่มต้องไปทบทวนว่าการอบรมของเราหลักสูตรของเรา e-learning ของเรามันไม่ดียังไงเด็กไม่เข้าเรียน e-learning เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอบรมเจอกันเห็นหน้ากันเนี้ยก็มาดูเพราะฉะนั้น PDCA มันก็จะเห็นชัดเจนเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องผ่านนะฮะทักษะผ่านพื้นความรู้อันนี้ 70% ไม่ผ่านไม่ผ่านมาจากไหนคะวิธีการเรียนหลักสูตรระยะเวลามาปรับตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ส่งผลให้มันดีขึ้นเนี่ย PDCA มันก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะของเราที่เจอเนี่ยก็ประเมินอย่างนะแล้วก็ไปปรับปรุงอีกอย่างตัวชี้วัดก็อีกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ลำบากที่เห็นนะคะมักจะเขียน2ตัวก็ไม่ทราบว่าใครไปอบรมตัวก็เรียกว่าอะไรคะเป้าหมายเชิงปริมาณจำนวนนักศึกษาเนาะได้ไม่ต่ำกว่า60คนเป้าหมายเชิงคุณภาพเราต้องการเชิงคุณภาพค่ะเราไม่ต้องการเชิงปริมาณอาจารย์จะวัดเรื่องของจำนวนนี่ก็เป็นรายได้ของภาควิชาของสาขาวิชาที่ดูแลหลักสูตรเราไม่สนใจไม่ใช่ระบบประกันคุณภาพนะฮะอาจารย์จะเขียนก็เขียนไปแต่ว่าเรียนเวลาอ่านแล้วมันไม่ใช่ระบบประกันนะจำนวนสำคัญเท่ากับเด็กที่เข้ามาพร้อมที่จะเรียนไหมซึ่งมันจะส่งผลต่ออัตราการจบอัตราการออกการคันนะฮะแล้วก็จบออกไปได้งานนะฮะแล้วก็มีสมรรถนะมีอะไรผลการเรียนรู้ต่างนายจ้างต้องการตรงนั้นสำคัญโอเคนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูประเด็นนี้ค่ะ
เมื่อเวลาอาจารย์จะไปประเมินเขาอาจารย์ก็ต้องถามว่า 3.1 เนี่ยจะวัดยังไงครับเป็นเด็กมีความพร้อมก็ตอบไม่ได้มันไม่มีระบบประกันจะไม่ต้องพูดอะไรถึงเลยเขียนมายังไงมันก็ไม่ได้ถ้าเราบริหารเองเราก็ต้องมาตีความตรงนี้คุยกันค่ะคุยกันเสร็จแล้วก็วางแผนค่ะว่าเราจะอบรมอะไรจะวัดยังไงเกณฑ์การผ่านเป็นยังไงตัวเนี้ยต้องทำแผนนะคะเอาต่อไป 3.2 ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันพี่เห็นไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาควบคุมการดูแลคำปรึกษาในแนวของสารปัญญาติตัวนี้คือระบบให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็มีออฟฟิศเอา6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็แล้วไงส่งผลต่อคุณภาพยังไงเหรอคะหรือส่งผลต่อความพึงพอใจของเด็กยังไงเหรอคะนะคะโลกการสื่อสารเป็นยังไงนอกจากออฟฟิศเอาก็ว่าไปที่จะส่งผลแต่ก็ดูนะคะว่าผลที่เขาต้องการเขาบอกในการประเมินเพื่อทราบว่าอยู่ระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมดทำให้สาเรียนเนี่ยมีความสุขอันนี้จะส่งผลต่อการ drop out ด้วยนะคะและทักษะจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตสองตัวนี้มันตีกว่าเอ๊ะเราจะมีตัวบ่งชี้อะไรที่จะวัดคุณภาพใน 3.2 อันที่หนึ่งบอกเรียนอย่างมีความสุขเอาเป็นความพอใจต่อระบบการดูแลให้คำปรึกษาได้ไหมได้ค่ะเอ๊ะก็วัดได้แล้วก็พอใจไหมนะคะดูอัตราการ drop out ก็ได้นะคะก็ดูได้สำหรับจะปอกอันแรกอันที่สองการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวินิจฉัยแก่บัณฑิตตัวนี้มันก็ชัดเจนขึ้นมาหน่อยเหมือนการให้คำปรึกษาจะดูอะไรว่าระบบนี้การควบคุมของเชียงใหม่นี่ดีมากเลยนะคะก็ขออนุญาตเวลาไปพูดของดีๆก็ไปขยายความต่อนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็น best practice ก็ว่าได้ที่บอกว่าการให้คำปรึกษาจะเข้าระบบหมดเลยนะสามารถจะติดตามได้ว่าฟีดแบ็กของอาจารย์ไวไหมดีไหมอะไรเงี้ยดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นระบบประกันอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ทำได้ตามเวลาเพราะว่าไม่มีตรงนี้นะโอ้โหเมื่อกี้ส่งอะไรมาให้แล้วอาจารย์ก็แช่เอาไว้เด็กก็ทำไม่ทันเนาะการควบคุมดูแลคำปรึกษามีระบบอะไรที่อาจารย์ให้ไวแล้วก็ให้เป็นเรื่องเป็นนะคะเด็กแก้ไปแล้วก็ไม่วนไปของเก่าเนาะของกรมอาจารย์วนอยู่นั่นน่ะนะคะคราวที่แล้วแก้อย่างนี้พอแก้ไปเอาแก้มาอีกละอะไรแบบนี้มันไม่ได้ถามว่ามีระบบอะไรไหมอาจจะดูก็ได้ว่าช่วงเวลาในการทำนิพนธ์เนี่ยสั้นเข้าถ้าระบบเราดีนะแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเอาตัวนี้มาดูเป็นตัวชี้วัดก็ได้ค่ะนะดีว่ามันส่งผลเนาะมันส่งผลเนาะนะคะทีนี้อันที่สามนะคะพัฒนาศักยภาพทักษะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะว่าทำกันเป็นแบบว่าไม่ได้วัดความสำเร็จที่ผลจริงก็มีโครงการเยอะมีโครงการปฐมนิเทศกับติ๊กกว่าพัฒนานั้นพัฒนานี้พัฒนาโน้นโครงการไปค่ายกับติ๊กอันนี้มันติ๊กไม่ได้แต่มันต้องมีการวัดจริงๆนะคะทีนี้อยากจะให้ดูอย่างนี้ว่าในหลักสูตรเนี่ยเราต้องทำที่มันเกี่ยวกับวิชาชีพการพัฒนาทั่วๆไปให้เป็นกิจการนักศึกษาไปแต่ถ้าว่าหลักสูตรของเราทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือศักยภาพของเขาในวิชาชีพของเราควรจะมีอะไรบ้างมันจะไม่เยอะนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวบอกว่าต้องมีเรื่องของservice mind ต้องมีเรื่องภาษาต้องมีเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาไปทำทัวร์อย่างเงี้ยค่ะผมจะมีสัก 3-4 อันอาจารย์ทำเป็นระบบนะถ้าอาจารย์วางเป็นระบบประกันปี1เราจะพัฒนา servicemind นะปี2ปี3ปี4เนี่ยพัฒนาทักษะภาษาทั้ง4ปีนะคะเรื่องการแก้ปัญหาให้อยู่ในปี3เราแบ่งได้นะคะเราจะรู้ว่าเด็กปี1ไปทำโปรเจกต์นี้เด็กปี2ทำโปรเจกต์นี้เราจะรู้ว่าใครจะเป็นคนเข้าอบรมอะไรวัดผลอย่างไรถ้าจะวัด service mind อาจารย์ก็ต้องมีวิธีวัดไม่ว่าจะเป็นในบริบทที่ให้แบบอะไรนะคะแบบเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วเด็กจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะหรือจะให้เป็นบทบาทสมมุติหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีวิธีวัดและต้องมีเกณฑ์ผ่านแล้วดูซิว่าเด็กเนี่ยได้ผ่านเท่าไหร่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมานะฮะทบทวนเอามาเข้าอบรมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมายังไม่เห็นชัดเจนเลยส่วนใหญ่จะเป็นอบรมจำนวนคน
วัดผลเนาะคนเข้าจำนวนคนเข้าแล้วก็ระดับความพึงพอใจหรือถ้าวัดเป็นความรู้ทักษะเนี่ยให้เด็กประเมินเองว่า 1-5 ก่อนอบรมเท่าไหร่หลังอบรมเป็นเท่าไหร่อย่างนี้ใช้ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกมันเป็น subjective แล้วเด็กประเมินเองซึ่งเด็กไม่ควรจะประเมินตัวเองนะเราต้องเป็นคนประเมินวิธีประเมินก็ต้องเชื่อถือได้ว่าเด็กได้ทักษะอันนั้นจริงๆเด็กมีศักยภาพอันนั้นจริงๆฝากด้วยเลยนะคะตรงนี้สำคัญมากส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครผ่านกันเนาะใหญ่ก็บอกว่ามีกิจกรรมเยอะเลยแล้วก็ติ๊กติ๊กเราไม่ต้องทำเยอะแต่ทำให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนทำเพื่ออะไรแล้ววัดให้ได้ค่ะแล้วก็ทำเนี้ยมันก็เป็นระบบของเราถูกไหมนะว่าเราได้วางระบบอย่างนี้เอาไว้สำหรับหลักสูตรเรานะคะเราไม่เน้นทำงานเยอะแต่ทำทุกอย่างต้องมุ่งเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทักษะอะไรทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีเยอะมากเลยเราทำทุกอย่างไม่ได้ค่ะบางอย่างที่จำเป็นกับวิชาชีพในหลักสูตรของเรานะคะอันนี้ฝากประเด็นที่สอง ประเด็นที่สามต่อไปก็คือ 4.1 เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการใน 4.1 นะคะต่อไปค่ะ 4.1 กระบวนการบริหารพัฒนาอาจารย์ประเด็นเขาก็คือการรับการแต่งตั้งตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ประกันคุณภาพนะคะก็เป็นไปตามเกณฑ์นะคะเป็นไปตามระบบนะคะถ้าเผื่อจะมีหลักสูตรทำอะไรได้อาจจะเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอันนี้ก็เขียนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะเพราะเรามีระบบแต่งตั้งยังไงที่ประกันได้ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีคุณภาพถ้ามีคนเหล่านี้มาดูแลมีไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยเห็นก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีนะแล้วก็บอกอันนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์นะคะระบบบริหารอันนี้ตอบกันมาผิดระบบบริหารอันนี้ความหมายถึงการดูแลนะคะเอาเขาเข้ามาเราดูแลเขาอย่างไรในหลักสูตรของเรานะจนใหญ่จะตอบเรื่องการมอบหมายงานว่ามีภาระงานเท่าไหร่ให้ใครทำอะไรเป็นส่วนหนึ่งค่ะการบริหารนี้ตั้งแต่จับให้งานเขาทำการดูให้เขามีความสุขแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมที่ทำให้เกิด engagement ให้เขาเนี่ยอยู่หลักสูตรเราอย่างมีความสุขเช่นมีการทำ KM กันทุก2อาทิตย์ได้พูดคุยปัญหากันต่างๆทำให้ทุกคนสบายใจในการที่จะมาช่วยกันบริหารเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันแก้ปัญหาช่วยอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบอย่างหนึ่งที่เราประกันได้ว่าอาจารย์เนี่ยอยู่แล้วก็มีความสุขนะบริหารให้เขาเป็นดีมีระบบสร้างแรงจูงใจมีรางวัลมีอะไรไหมนะคะแล้วมีระบบประเมินเป็นยังไงมีแฟร์กับท้องไม้ยังไงอันนี้คือระบบบริหารเขาบอกว่าโอเคตับสูตรก็ทำอะไรไม่ได้นะคะอันนี้ก็คณะทำตั้งแต่เข้าจนออกคณะทำหมดสร้างแรงจูงใจนะคะทำอะไรอะไรอ่ะบอกแล้วเราทำอะไรได้บ้างทำส่งเสริมพัฒนาอาจารย์นี่เราทำได้แน่นอนเพราะเป็นสาขาเราเพราะฉะนั้นเวลาส่งเสริมพัฒนานั้นต้องเกี่ยวกับสาขาไปอบรมก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องวิชาการในสาขาเราไม่ใช่อบรมทั่วไปนะคะที่เห็นเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์ก็ไปอบรมเยอะตอบใน54นะไปอบรมเยอะแยะอบรมเรื่องประกันอบรมเรื่องรุ่นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสาขาเราเลยเนาะอบรมประกันได้ส่วนนึงค่ะแต่มันไม่ใช่ความลุ่มลึกของสาขาวิชาอาจารย์ดูนะคะที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ระดับใดให้พิจารณาในภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมดเขาไม่ได้ดูแต่ละประเด็นนะดูทั้งหมดเลยนะคะที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวุฒและตำแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่วุฒิเนี่ยมันได้ตั้งแต่แรกไม่งั้นประเป็นไม่ได้แต่ตำแหน่งทางวิชาการบางทียังไม่ได้ก็พยายามขับเคลื่อนว่าเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์นะคะจริงเป็นไปตามเกณฑ์แล้วแต่อยากให้สูงขึ้นมีการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรตัวนี้หากเป็นโจทย์เราจะวัดยังไงคะว่าคุณภาพของอาจารย์ของเราเนี่ยดีขึ้นตัวนี้ง่ายนะอาจารย์เพราะอะไรเพราะมันมี 4.2 วัดคุณภาพอาจารย์ใช่ไหมเอาตัวนั้นเป็นตัววัดในภาพรวมก็ได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าเราต้องการอัตราการที่ได้ตำแหน่งเนี่ยนะคะสมมติว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยในหลักสูตรปริญญาตรีนะคะมีท่านเดียวที่ได้ปศนะแต่ว่าต่ำไม่ต่ำค่ะได้คนเดียว 20% เป็นไปตามเกณฑ์เนาะแต่ก็ได้แค่ปศอยากให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอยากให้คนที่ได้ปศได้รอส
แล้วก็มีเอมไว้ทำยังไงคะที่จะได้อันนี้ก็ได้นะคะหรือเอาผลงานตีพิมพ์ก็ได้อันนี้จะแสดงความลึกลึกว่าการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ได้ก็เป็นตัวทำยังไงล่ะคะใช่ไหมคะอย่างเช่นบางมหาลัยเรียนไปประเมินแล้วก็การตีพิมพ์ก็สูงขึ้นมากเลยแล้วก็ถามว่ามันกระบวนการเขาเป็นยังไงที่ก็ประกันว่าเราจะได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติก็บอกว่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมาอาจารย์คนนี้ก็เป็นคนเก่งนักวิชาการนะคะไม่ใช่คนอีดิทเปเปอร์ธรรมดามาช่วยในการเขียนยังไงให้ได้ตีพิมพ์อันนี้เป็นระบบประกันเขาอย่างว่าทำวิจัยแล้วจะได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติจะได้คะแนนหนึ่งเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีกลไกอาจารย์ยังไม่ตำแหน่งทำวิชาการมีระบบอะไรบ้างคะที่เราจะทำให้เขาได้คะแนนทำวิชาการมีไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วค่อนข้างง่ายในการวัดผลแต่เราต้องมาทำว่าเราทำอะไรไม่ได้มีเหมือนกันนะคะว่าแรกเนี่ยไปประเมินหลักสูตรเดี๋ยวนี้เรียนไม่ค่อยจะประเมินหลักสูตรนะคะนอกจากที่จะขึ้น TQR ไปประเมินแล้วเขาก็ไปโยงว่าเนี่ยการบริหารให้การส่งเสริมเนี่ยหลักสูตรไม่ได้ทำแต่ว่าคณะก็ไม่ได้ทำแต่มหาลัยทำบอกมหาลัยทำแล้วเอามาโยงเป็นระบบได้ว่าเป็นระบบของเรานะช่วยส่งเสริมถามว่าแล้วยังไงอาจารย์ของเราได้ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไหมได้แต่ว่าจะมันเป็นระบบประกันของเราไหมล่ะคะมันห่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นจะโยงอะไรก็ตามจะยึดอะไรก็ตามแต่ว่าแล้วมันเป็นของเราไหมมันส่งผลให้คุณภาพของเราสูงดีขึ้นไหมอันนี้ต้องพิจารณานะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรที่เขียนมานะไม่มีอะไรเป็นระบบชัดเจนในการขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีความเข้มแข็งในวิชาการวิชาการหลักสูตรนะเช่นการอบรมก็อบรมทั่วไปไม่ได้มีทำแผนเลยนะคะว่าเราจะไปในแทร็กนี้ตอนนี้มีอาจารย์อยู่แค่นี้จะเกษียณตรงนี้เพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องรู้ในแทร็กนี้เพิ่มขึ้นเอาไปอบรมในแทร็กนั้นยังไม่มีใครทำแผนอะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยมีเป็นระบบประกันนะคะต่อไป 5.1 ยากขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะมันไม่ค่อยเป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้สาระสำคัญในรายวิชา 5.1 เป็นกระบวนการประเด็นก็คือมี2อันการออกแบบและสาระวิชาออกแบบนี่ก็คือว่าออกแบบยังไงให้ได้ตามวัตถุประสงค์ให้ได้ learning outcome ตามที่ต้องการมันจะมีวิชาอะไรนะคะจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็นำไปสู่อย่างที่ว่าสาระรายวิชาออกแบบยังไงวัตถุประสงค์กับ LO แล้วก็มาถึงรายวิชาตรงนี้เขาให้ทบทวนนะคะให้ทบทวนแล้วว่าเอ๊ะมันมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทางด้านแพทย์ตรงนี้มีโควิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะไปเสริมอะไรตรงไหนนะคะหรือเราไปประเมินแล้ว LO บางตัวไม่ได้เป็นทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้กลับมาดูซิคะทักษะการวิเคราะห์อยู่ในทักษะทางปัญญาวิชาไหนรับไปบ้างนะฮะรายวิชาเหล่านั้นควรจะปรับอะไรไหมเนี่ยเป็นต้นทีนี้การปรับปรุงเราไม่ได้คิดว่าต้องปรับปรุงบ่อยนะคะบางสาขาก็3ปีบางสาขาก็บอกว่าโอเค5ปีก็ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเอาไปตามเกณฑ์ก็แล้วกันนะคะแต่เราพูดถึงว่าแต่ละปีมันควรจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเช่นเพิ่มหัวข้อเช่นลำดับการเรียนเช่นการกำหนด LO แล้วไม่บรรลุผลเพราะหัวข้อที่ว่าไม่ได้เป็นต้นนำไปสู่การปรับปรุงในที่สุดเราจะเก็บว่าถึงเวลาว่าโอ้ต้องปรับใหญ่แล้วนะต้องปรับทีแต่ละปีเนี่ยเสริมได้ค่ะเสริมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าบางสาขาวิชานะคะถึงเวลาปรับปรุงเพิ่งปรับปรุงไปแล้วถามมีการทบทวนไม่มีก็ได้ระดับ3เนาะใน Likert Scale 3มีผลออกมาไหมมีหลักสูตรเป็นยังไงคิดว่าทันสมัยผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็บอกว่าทันสมัยผ่านสภาวิชาการผ่านอะไรมาแล้วโอเคทันสมัยให้4ไหมว่ามันมีผลออกมาชัดเจนเป็นรูปเล่มทันสมัยก็ให้4ปีหน้าต่อไปจะได้4ต่อไปไหมบอกผู้ประเมินบางคนบอกว่ามันจะได้4ไปถึง5ปีเหรอไม่ได้เพราะงั้นทุกคนก็จะได้4ทุก
ปีถูกไหมเมื่อพอเราปรับหลักสูตรทุก5ปีถูกไหมคะแล้วก็พอใครคือค่าเฉลี่ยทุกคนก็ได้4หมดนะแล้วก็5ปีเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละปีนะคะจะได้3หรือไม่เนี่ยก็ต้องดูนะคะว่ามีการทบทวนอะไรไหมนะคะได้มีการทบทวนได้มีการเพิ่มเติมอะไรไหมนะเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยถ้าจะให้แล้วก็ต้องมีการวัดผลได้ว่าประเด็นนี้ได้เพิ่มขึ้นนี่อาจจะได้สิเพื่อต้องทำอะไรไม่ใช่เออมันปรับไปแล้วเพราะฉะนั้นได้ไม่เทนไปเรื่อยๆก็ไม่สิ่งนะคะการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ระดับใดในคะแนนระดับคะแนนใดพิจารณาภาพรวมว่าหลักสูตรมีความทันสมัยตัวนี้อาจจะไม่เป็นตัวบ่งชี้อะไรนะอาจารย์ที่ออกมาเป็นเชิงปริมาณที่วัดเหมือนที่ผ่านมาแต่อาจจะมีการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าความทันสมัยนี้วัดอย่างไรเช่นเทียบกับหลักสูตรของต่างประเทศเช่นผ่านผู้ทรงรู้อยู่ในระดับนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเนี่ยนะคะมีหลักสูตรนึงที่เราเคยไปดูเนี่ยตอนที่คอร์สที่ QR เขาบอกเขากลับนะก็คือวิชาเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ธุรกิจเขาบอกปรับมีวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์เพราะเด็กไปทำงานไปฝึกสหกิจแล้วนายจ้างบอกว่าแกคือซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะถามว่าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ไหมคะถ้าคอมพิวเตอร์เสียเอาไปสรรพสินค้าได้ไหมที่เขามีร้านในตัวศูนย์การค้ามีร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์อื่นได้ไหมเป็นหน้าที่ของเด็กที่เรียนหรือเปล่าใช่ไหมที่ต้องมาซ่อมให้ได้เขาบอกเนี่ยเขาปรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเคลมอ่ะเขาจะเคลมว่าโอเคเขาได้มีการปรับเนาะจะเคลมระดับ3เนี่ยบอกมันไม่ใช่มั้งนะคะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอันนั้นคือความต้องการของหน่วยงานหน่วยเดียวไม่ใช่ตลาดแรงงานทั้งหมดความต้องการของประเทศเห็นไหมฮะมันต้องมีสิ่งมาสนับสนุนว่าการปรับของเรามันใช่บางคนบอกว่ามีวิชาหนึ่งสองวิชาแต่ว่าถ้าเผื่อนะคะผู้ประเมิน TQR มาเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าใช่ไม่ใช่เขาก็อยู่ในแอร์เรนนั้นแต่ถ้าเราไปประเมินเพื่อนด้วยกันที่เรายังประเมินกับระบบการภายในมันก็ไม่ใช่สาขาของเราใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ทราบว่าการสมัยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ที่รับการประเมินเจ้าของหลักสูตรก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันว่าอันนี้เป็นสมัยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวชี้วัดอาจจะไม่ใช่ตัวอะไรที่เราวัดเชิงปริมาณแต่จะเป็นหลักฐานล่องลอยว่ามันทันสมัยนะคะ 5.2 จะไป 5.2 นะคะ 5.2 เนี่ยมันมีหลายประเด็นมากเลยถามว่าระบบประกันของเราเนี่ยเราไปจับตรงไหนได้บ้างกำหนดผู้สอนมีระบบประกันไหมคะว่าเขาจะสอนแล้วเกิดผลการเรียนรู้บอกอ่ะดูว่าอาจารย์เขาจบมาทางนี้โดยตรงมีงานใจตรงนี้ที่ตรงกับวิชาก็เป็นส่วนหนึ่งดูผลการประเมินจากนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งดูผล GPA เฉลี่ยของรายวิชาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำถามที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องตอบเองว่าตัวไหนมันจะวัดได้ดีที่สุดว่าเรามีระบบอย่างนี้คัดเลือกแบบนี้ว่าอาจารย์ผู้สอนคนไหนจะสอนวิชาอะไรแล้วมาประกันว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนตามนั้นจริงนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่หลักสูตรกำกับติดตามตรวจสอบการทำแผนและจัดการเรียนการสอนอย่าลืมนะคะกำกับนี่ถึงการเรียนการสอนถ้าว่าเราไปกำกับการเรียนการสอนได้ไหมส่วนใหญ่ไม่มีสถาบันไหนทำได้ก็คือว่าเราเขียนมอค3แล้วเอามอค3ที่เขียนเป็นแผนนะคะลงห้องเรียนจริงๆเลยอะทำตามนั้นหรือเปล่าคุณบอกว่าอาทิตย์นี้จะสอนหัวข้อนี้สอนวิธีนี้ทำตามนั้นหรือเปล่าคะทำได้ไหมคะตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมลำบากบอกว่ามีพิเศษมีอาจารย์ส่งไปตรวจก็ได้ก็เป็นระบบของนะตอนที่อยู่ธุรกิจบัณฑิตนี่เราก็อัด
แล้วก็มีระบบประกันเนาะการจัดการการสอนเราอัดเทปไว้หมดเลยค่ะนะคะบันทึกลงเนี่ยอย่างสมมติเรียนเข้ามาสอนปุ๊บเรียนเข้าคอมพิวเตอร์มันก็จะบอกเลยว่าเข้ามาเวลาไหนจะไม่จะบอกได้เลยว่าอาจารย์สายกี่นาทีออกเวลาไหนจะต้องล็อกอินล็อกเอาท์ไปหมดเลยนะแต่เราไม่มีภาพจากอาจารย์แค่นั้นเองและกล้องตอนนั้นมันแต่ตอนนี้มันอาจจะได้เพราะว่าแต่ละอันในคอมพิวเตอร์ก็มีกล้องได้นะคะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเราก็เอาเฉพาะเสียงอาจารย์ที่เข้าไปและก็สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพคอมพิวเตอร์ทุกอย่างหมดเลยค่ะใครจะเข้าไปดูก็ได้เด็กจะเข้ามาทบทวนการเรียนก็ได้แต่ว่าเป็นระบบประกันไหมเป็นค่ะก็จัดกระบวนการอาจารย์จะเข้าสอนก็ช้าไม่ได้เนาะออกเร็วมากก็ไม่ได้เนาะออกช้ามากก็มีปัญหาเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การสอนว่าเป็นยังไงเข้าไปสุ่มเช็คได้ถามว่าเราทำอย่างนี้กับมหาลัยบางมหาลัยได้ไหมส่วนใหญ่ทำไม่ได้อาจารย์ก็จะบอกว่าจับผิดใช่ไหมก็ไม่ได้ถามว่ามีระบบอะไรไหมล่ะที่เรากำกับคือบอกว่าว่ากำกับไม่ได้เลยกำกับได้เฉพาะมหอสามมหอสี่แต่มันก็ไม่ส่งผลเนาะบางทีมหอสามสี่เขียนสวยมากเขาไปสอนจริงๆเป็นความลับในห้องเรียนอาจารย์ทำอะไรก็ได้ทำแทนเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเลยปัญหาเยอะแม้แต่มข.3 มข.4ก็บอกว่ามีครบส่งมาก่อนมันเปิดเรียนอาจารย์ว่าแล้วคุณภาพนะคะเขียนแผนการสอนชัดเจนไหมว่าจะสอนวิธีอะไรสอนให้เกิดผลการเรียนรู้อะไรไม่หรอกเน้นไปตรวจพวกนอกที่ตั้งหรือปริญญาเอกที่สกอเขาให้ไปช่วยเนี่ยพบเลยค่ะม.3-4ก็ทำเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ทำแล้วก็เก็บไว้เด็กก็ไม่ได้ถามเด็กเคยเห็นม.3ไหมไม่เคยเขาทำมาเพื่อให้แจกเด็กนะคะเด็กจะได้รู้คาดหวังอะไรบ้างสอนอะไรบ้างจะวัดผลยังไงบ้างใช้ตำราอะไรบ้างไม่แจกให้เจ้าหน้าที่ทำเก็บเอาไว้เพื่อการตรวจเท่านั้นโอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยคุณภาพไม่ไปไหนเพราะเราไม่ได้ซีเรียสกับระบบประกันคุณภาพนะแล้วก็ทำเพื่อมีคนมาตรวจแล้วก็ตรวจตามนั้นนะก็ไม่ดีเลยมันอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราเองเราตั้งใจจะทำแบบมีคุณภาพแล้วทำจริงนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะการจัดการเรียนสอนแบบเรียนรู้ที่มีบูรณาการเรียนไปแล้วต้องออกแบบนะคะในหลักสูตรมันคลี่เลยมีวิชานี้นะบูรณาการกับเรื่องนี้บูรณาการนี้ที่สามารถทำได้ดีต้องบอกว่าวัตถุประสงค์การบูรณาการวิธีการวัดผลว่าเป็นไปตามสูตรต้องเขียนไว้ชัดเจนไม่ใช่บอกว่าปีนี้มีอาจารย์หนึ่งคนได้บูรณาการอันนี้นี้เท่ากับอันนี้นี้นี้ไม่ใช่แล้วก็บอกให้นะแล้วก็บอกว่าบูรณาการการเรียนสอนกับวิจัยน้อยไปก็จะทำในปีหน้าให้มากขึ้นไม่ใช่ PDCA ในระบบประกันเลยนะคะการควบคุมหัวข้อวินิจฉัยและการค่อยๆอิสระดำเนินการให้สอดคล้องกับสาขาวิชาความก้าวหน้าก็คือว่าอนุมัติหัวข้อยังไงเดี๋ยวนี้ที่เห็นนะคะปริญญาเอกเนี่ยเรียนต้องเห็นก็ไม่อยากจะพูดแล้วเนาะเช่นอันนั้นนะคะความนิยมชมชอบในพักหนึ่งก็เป็นวิทยากรปริญญาเอกถามว่าจริงมันได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะเผอิญนะคะก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ได้อินพรีเมนต์ก็คือท่านรองบัณฑิตก็ตั้งทีมทำงานขึ้นมาเราก็ไปคุยกันว่า TQF ของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงเราไม่ได้เอาสาขาวิชานะแต่ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะทักษะความรู้ความสามารถระดับหนึ่งนะฮะของปริญญาเอกของทุกสาขาต้องมีเหมือนกันเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำความลึกความรู้ในสาขาวิชาเนี่ยก็เป็นไปตามสาขาวิชาแต่ว่าความสามารถในเชิงวิชาการนะควรจะต้องมีระดับนั้นเราจะเขียนไว้ละหะเป็น CQF ของระดับปริญญาเอกแต่ยังไม่ได้ implement เช่นจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเราจะดูจากตรงไหนเราจะดูจากการที่ไปพรีเซนต์เปเปอร์ระดับนานาชาติต้องสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ดูจากไหนดูจากในการสอบ QE แล้วจะมีบอกเลยว่าเราจะดูตรงนี้
จากนั้นดูตรงนั้นจากนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะฮะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ดูจากไหนดูจากไอ้ของการตีพิมพ์แล้วก็ดูจากองค์ความรู้ที่ได้จริงๆเวลาที่เขียนเนี่ยนะคะว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้างที่แบบใหม่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะอันนี้เป็นระดับปริญญาเอกถ้าไม่มีจะไม่ถึงปริญญาเอกค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ตรงควบคุมหัวข้อเนี่ยนะฮะถ้ามีเกณฑ์อะไรบ้างยังไงเรียกว่า ISไม่ใช่เทอมเปเปอร์นะจะเป็น IS ต้องมี3หน่วยกิจ6หน่วยกิจอย่างไรเรียกว่าปริญญาโทอย่างไรเรียกว่าปริญญาเอกตัวนี้ต้องมีระบบนะคะต่อไปค่ะมีประเด็นต่อนะประเด็นอันนี้การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนแต่งตั้งยังไงล่ะคะนะมีเหมือนกันบางหลักสูตรแต่งตั้งบอกว่าให้เด็กไปหาถ้าอาจารย์โอเคก็ได้ทำอย่างเงี้ยมันใช่ไหมเราต้องดูอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือระบบการช่วยเหลือกำกับติดตามการทำยี่พลนะฮะอาจารย์ช่วยเหลือยังไงกำกับยังไงให้เด็กมาทำยี่พลแล้วก็สามารถติดพิมพ์ได้ดูจากผลงานตีพิมพ์ไหมดูจากช่วงเวลาที่เด็กเลยนะฮะได้ proposal ปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็กว่าจะจบเนี่ยมันสั้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็ต้องมาดูว่าคุณภาพมันคืออะไรได้บ้างหลักสูตรของเรานะฮะแม้ใบปริญญาตรีก็มีบางหัวข้อปริญญาโทปริญญาเอกก็มีบางหัวข้อไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นการประเมินว่ามันจะอยู่ระดับใดให้ดูในภาพรวมคือเป็นตัวบ่งชี้ที่เราจะกำหนดแล้วเราก็วัดผลนั้นถ้ามันไม่ได้มันมาจากไหนมันก็จะมีบางประเด็นที่เราต้องไปปรับปรุงไม่ใช่ทุกประเด็นนะคะก็บอกว่าในภาพรวมเนี่ยทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนอันนี้เราจะดูเรื่องวิธีการสอนในมอ3นะว่าเป็นอย่างไรมันจะเป็นแบบ student center ไหมเป็น active learning ไหมนะคะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขอให้เกิดไปผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายถ้าผลการเรียนรู้ไม่ชัดเจนตัวนี้ก็จะประเมินไม่ได้เนาะว่าวิธีการสอนนี่เอาจากหลักสูตรเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าอาจารย์จะมีระบบจริงๆอาจารย์ก็ต้องตรวจสอบตรงนี้แล้วก็มาตอบตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวยากที่อ่านแล้วนะคะที่เคยไปประเมินเนี่ยถ้าจะไม่มีใครตอบเป็นระบบประกันเลยก็ไม่เห็นอะไรก็อาจารย์ไปก่อนอีกนู้นก็อย่างนี้อันนี้ก็ต้องคิดกันหนักหน่อยนะคะมาถึง 5.3 ค่ะจะเกือบจบแล้วนะคะ 5.3 อันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกว่าการประเมินตาม TQF เรามีหลักเกณฑ์อย่างไรแต่ละโดเมนมันจะมีวิธีอะไรที่คิดว่าเป็นวิธีการวัดผลที่เชื่อถือได้และเหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนคอมเมนต์เทคนิคเนาะไม่ใช่ว่าก็เราก็พูดทั่วไปวัดด้วยนู่นวัดด้วยนี่วัดด้วยนั่นในมคอ3ส่วนใหญ่ก็จะพูดทั่วไปวิชานี้ก็จะวัดด้วยนี่แต่ว่าวิธีวัดเนี่ยแต่ละโดเมนมันจะเหมาะสมไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการออกแบบตรวจสอบนี้เหมือนกับทวนสอบแต่เราไม่อยากใช้คำนั้นที่ตรวจสอบว่าการประเมินเนี่ยมันถูกไหมนะคะเด็กต้องทำนี้ได้ทำได้จริงหรือเปล่าการกำกับเรื่องมค5ม6ม7นะคะการประเมินเนี่ยนิพนธ์มีเกณฑ์ไหมคะว่าใครจะได้ A ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกรรมการแต่ละชุดแต่มีเกณฑ์ชัดเจนบางมหาลัยบอกว่าถ้าไม่ได้ตีพิมพ์นะในวารสารระดับนานาชาติเนี่ยจะไม่ได้เอเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ระดับใดพิจารณาในภาพรวมการทำงานทั้งหมดที่จะสะท้อนความจริงนะคะด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้สะท้อนความจริงก็คือเด็กได้จริงเด็กรู้จริงเด็กเป็นจริงนะคะเด็กทำได้จริงนะคะงั้นข้อมูลก็เพื่อให้ช่วยได้ข้อมูลออกมาพอเราประเมินแล้วเราจะได้ข้อมูลมาว่าต้องปรับวิธีการสอนยังไงนะคะหรือปรับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไงถ้าเรามีออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นระบบประกันของเรานะคะต่อไปค่ะ 6.1 อันนี้นะคะเขาก็ให้เขียนเรื่องว่าเรามีวิธีการยังไงคะว่าเราจะให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันนี้เมื่อกี้เราไม่มีงบประมาณแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงไปบอกวิควายแม่ไปตรวจรับหรือเราดำเนินการยังไงเช่นเราไม่มีเราไปขอใช้กับมหาลัยอื่นไปขอใช้กับองค์กรอื่นอันนี้เป็นบทบาทของผู้ดูแลหลักสูตรนะคะสิ่งสนับสนุน
ที่เพียงพอเหมาะสมก็ต้องรู้ว่าสิ่งสำคัญอะไรบ้างก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าสาขาของเราทำให้การเรียนการสอนสำเร็จที่ผลตาม LO ที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่1ที่2ที่3ที่4ไม่ใช่ทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าอินเทอร์เน็ตนะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั่วๆไปนะคะหรือห้องเรียนไม่ใช่แต่ต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียนแต่แรกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรฐานข้อมูลอะไรถ้าเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อะไรถ้าเป็นหนังสืออะไรนะคะต้องชัดเจนอย่างนี้แล้วเราจะมาดูว่าเพียงพอเหมาะสมต้องบอกเกณฑ์เช่นมีหนังสือหนึ่งจำเป็นว่าเด็กต้องอ่านมีรีเสิร์ฟเอาไว้แล้วก็จะมีมาตรฐานว่า1ชุดต่อเด็กกี่คนแล้วมีเด็กกี่คนต้องมีกี่ชุดพวกนี้ค่ะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะแล้วกระบวนการปรับปรุงว่าพอมีการประเมินจากนักศึกษาหรืออาจารย์อาจารย์ในที่นี้บอกว่าใช้เฉพาะอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรได้ไหมได้ค่ะคนบอกว่าขออาจารย์ผู้สอนด้วยได้ค่ะซึ่งก็จะดีเพราะว่าอันนี้เราจะมาฟีดแบ็กว่าที่มีมันพอไหมนะคะเป็นส่วนหนึ่งหรือมีรู้ว่าเพียงพอแต่ใช้การไม่ได้หรือมีแล้วมันไม่อัปเดตหรืออย่างไรก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะในการประเมินเพื่อให้ทราบว่า อยู่ระดับใดให้สะท้อนการจัดเตรียมที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาและส่งผลให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูตัวนี้นะคะเราก็ดูว่าท่านรู้ไหมว่าต้องมีอะไรท่านรู้ไหมว่ามันเพียงพอเหมาะสมหรือเปล่าและถ้าผลมันไม่เพียงพอท่านจะทำอย่างไรนะคะและมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็อาจจะได้จำแต่ถามว่ามันส่งผลต่ออะไรที่มันเป็นภาพดีขึ้นจริงๆทำให้การคะแนนประเมินของสารประกอบการนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือทางวิชาชีพเนี่ยสูงขึ้นอันนี้ท่านอาจจะเคลมว่าท่านได้4เพราะว่าท่านมาปรับแล้วมันส่งผลกระทบจริงๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้ยังมีบางมหาลัยนะใช้แบบเวลาเขียนนะคะตอนที่มีส่งเข้ามาจะประเมินตัว TQR เนี่ย 6.1 เนี่ยเขียนเหมือนกันเกือบทุกหลักสูตรอย่างวิศวะเนี่ยวิศวะอะไรก็แล้วแต่วิศวะไฟฟ้าวิศวะเครื่องกลวิศวะอุตสาหกรรมเนี่ยเขียนตัว 6.1 เหมือนกันหมดเลยถามว่ามันใช่ไหมล่ะคะมันไม่ใช่เพราะแต่ละสาขาใช้สื่อ12ก็เลยรู้ไม่เหมือนกันนี่ก็นี่ก็ตอบโจทย์ผิดนะบางหลักสูตรก็ตัวทีบางมหาลัยก็เขียนเหมือนกันทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแต่นั้นที่อย่างดีก็คือวิศวะอยู่ในคณะเดียวกันเขียนเหมือนกันก็ยังผิดนะแต่บางมหาลัยทั้งมหาลัยเขียนเหมือนกันยิ่งผิดเลยโอเคนะคะอ่ะต่อไปนิดเดียวแต่ละทีอันนี้กระบวนการเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เชื่อมมีความเชื่อมโยงนะคะว่ามกอ2เป็นกรอบนะนะมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประเมินจะเห็นได้หลักสูตร 5.1 การเรียนการสอน 5.2 ผลผลลัพธ์ 5.3 การให้อาจารย์ 4.1 สิ่งสำคัญการเรียนรู้ 6.1 คุณว่าเป็นดิด 2.1 2.2 การรักษา 3.1 พัฒนา 3.2 อาจารย์จะเห็นเส้นเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเชื่อมโยงนะคะอย่างการปรับการเรียนการสอนเนี่ยเราปรับการเรียนสอนเพื่อดูคุณภาพบัณฑิตจาก 2.1 มีว่าเด็กเราเนี่ยไม่มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์แย่มากเอามาปรับการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเรายังไม่เห็นนะคะไม่เห็นการเขียนระบบประกันที่เชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้เลยนะคะจากอันนี้ประเมินแล้วมาได้อันนี้เพื่ออันนี้จะไปปรับปรุงยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากอาจารย์ไว้ดูได้เลยนะคะไม่ต้องพูดในรายละเอียดต่อไปค่ะทีนี้ตัวนี้ค่ะ เวลาที่จะได้คะแนนในประกันที่เรามีรูบิกสำหรับกระบวนการเนี่ยนะคะมี5ตัว 1-35 เป็นคะแนนคุณภาพก็อยากจะฝากตัวนี้ไว้นะคะว่าเวลาที่จะได้1-35อะไรเนี่ยให้ดูตัวนี้ประกอบนะคะเริ่มต้นบอกว่ากำหนดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของกระบวนการที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ตัวบ่งชี้ 3.1 โจทย์เขาบอกเด็กมีความพร้อมตีออกมาสิคะเป็นตัวบ่งชี้เช่นคะแนนนะที่จะได้จากการวัดทักษะ
อะไรจากการวัดความรู้พื้นฐานอะไรก็ว่าไปให้มันชัดเจนอันที่สองออกแบบระบบขั้นตอนการทำงานอันนี้มาจากเตรียมความพร้อมเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คัดเลือกเราจะอบรมอะไรต้องออกแบบนะคะเสร็จแล้วก็มาวัดพอทำแล้วก็มาวัดวัดคำถามว่าได้ไหมเราบอกว่า70ถือว่าผ่านนะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านก็เป็นไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ลงมาวิเคราะห์มาจากไหนคะอ๋อเวลามันน้อยไปเราผู้สอนไม่ดีเพราะว่าดูแล้วเด็กก็ประเมินผู้สอนไม่ค่อยดีหาสาเหตุนะคะแล้วมาปรับตรงไหนก็ปรับตรงเตรียมความพร้อมมาค่ะเป็นเรื่องของหลักสูตรนะคะมาปรับประเด็นย่อยใดบ้างแรกๆเลยนะตอนนี้ก็คงเข้าใจกันถูกแล้วอ่ะมีคนไปบรรยายบอกว่าจะต้องมีการปรับทุกประเด็นย่อย PDCA ทุกประเด็นย่อยไม่ใช่ค่ะเอาภาพรวมผลที่เราได้มาไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาจากประเด็นย่อยไปแก้เฉพาะประเด็นย่อยนั้นบางประเด็นย่อยมันไม่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปแก้ไขประเด็นย่อยแล้ววัดใหม่อัดได้ตามเป้าและทุกคนผ่าน 70% คำถามก็บอกว่าเรากำหนดให้สูงขึ้นได้ไหมเอามันผ่าน70นะอยากได้สัก85ได้ก็ไปทำใหม่ออกแบบใหม่นะจะให้ผลสำเร็จสูงขึ้นอันนี้คือ continuous improvement การประเมินไม่ใช่เพื่อคะแนนแต่เพื่อทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆโอเคเราก็จะดีขึ้นแม้ว่าคะแนนเราจะได้ไปละแต่ว่าเราทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยในปีนึงก็ถามว่าท่านทำอะไรไหมนะถ้าท่านบอกไม่ทำละได้คงแค่นี้คะแนนก็แช่อย่างนั้นนะคะแล้วเราบอกว่าถ้าท่านทำไปแล้วแล้วมันได้ผลเราบอกจริงๆแล้วเราให้ได้ไม่เกิน3ปีคุณต้องปรับอะไรอีกละถ้าคุณยังเฉยอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาจะไม่ให้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องมีการปรับนะคะทีนี้พอกำหนดวัตถุประสงค์ถึงว่ากำหนดไม่ได้แล้วนะคะอ่ะเราถึงว่าทุกคนผ่าน85สูงกว่านี้ไม่ไหวแล้วคำถามว่าเราจะเคลมไหมคะว่ากระบวนการรับนักศึกษาของเราโดยการที่เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างนี้มันดีที่สุดมันจะเป็น best practice ต้องถามว่าถ้าจะเป็นไป benchmark กับใครคะเราจะไปเทียบกับใครคะต้องมีตัวเทียบเราพูดเองไม่ได้นะคะต้องไปเทียบกับใครถามว่าเทียบไม่ได้หรอกยังไม่มีผู้เทียบเลยไม่มีผู้เทียบก็ต้องกลับไปทำอีกแต่ถ้ามีผู้เทียบและผู้เทียบนั้นใช้ได้เช่นเกณฑ์การเข้าของสาขาเราเนี่ยนะคะและเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยดีมากเลยนะเด็กมีอัตราการสำเร็จที่ดีมากๆตอบวิชาชีพได้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะคะมีตอนนั้นไปดูเรื่อง best practice ของทางมอที่เรื่องของแพทย์อัตราการสอบได้ใบประกอบวิชาชีพนะคะได้ของเขาได้สูงที่สุดในประเทศเขาทำในเรื่อง problembase teaching มานานมีหลายปีมากกว่าเขาจะได้เราก็ให้รางวัลเขาคือเขาก็เทียบผลการสอบของแต่ละที่แต่ละมหาลัยแพทย์อันนี้ได้ก็เรียกว่ามี benchmark ระดับประเทศได้ก็คือหยุดหมายความว่าได้คะแนน5เนาะในกระบวนการนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ benchmark กันเราก็เอาแค่4ก็แล้วกันนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะได้2เนี่ยนะคะมันจะต้องมาถึงวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะต้องได้ว่าเราทบทวนวิเคราะห์ศึกษาประเมินบริบทเดียวกันเลยนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำมาที่เราออกแบบว่าทำนี่มันได้ผลไหมอ๋อไม่ได้เพราะอะไรต้องได้อันนี้ค่ะถึงจะให้2นะคะบางหลักสูตรมีคำว่าวิเคราะห์ทบทวนก็ให้2ไปแล้วไม่ได้ต้องบอกว่าได้ผลมาว่าอะไรจะไปปรับปรุงอะไรเพราะว่าทีนี้อาจจะทำไม่ทันก็ได้แค่2แต่ต้องบอกสาเหตุแล้วถ้าปรับแล้วแก้ไขแล้วมาทางด้านแก้ไขถ้าแก้ไขได้3นะคะแล้วผลลัพธ์ดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายคือสูงขึ้นจากที่ผ่านมาถึงจะได้4แล้วถ้าไปเบนช์มาร์กกับใครแล้วเราดีกว่าถึงจะได้5นะคะส่วนใหญ่ที่จะผิดเนี่ยคือเรื่อง2 3เนี่ย1 2 3เนี่ยบางทีทบทวนไปแล้วก็ให้2บอกถ้าไม่คุณไม่รู้ว่าคุณทบทวนแล้วคุณได้อะไรก็ได้แค่1เนาะแล้วบางคนบอกทบทวนแล้วรู้จะไปทำปีหน้าให้3ก็ไม่ได้ต้องทำก่อนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้วนะคะเราได้ผลประเมินหลักสูตรเนี่ยระดับดีขึ้นไป2ปีต่อเนื่องเราอยากจะไปขึ้น PQR อันนี้ก็เอามาจากของสปอนะคะก็บอกว่าก็เป็นสปอวนะคะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนะคะแต่บอกว่าลงมานะถามว่าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองดีขึ้นไป2ปีบอกว่าใช่ใช่คำถามว่าในปีที่2เป็นไปตามเกณฑ์ TQR มั้ยความหมายก็คือกรรมการที่ประเมินนะคะอยู่ในลิสต์รายชื่อของผู้ที่ประเมิน TQR มั้ยซึ่งเราปรับใหม่นะคะตอนนี้แยกเป็นกลุ่มสาขาเป็นวิชาสุขภาพวิชาเทคโนโลยีนุศาสตร์สังคมศาสตร์จะมีลิสต์ใหม่เลยนะคะผู้ประเมินเดิมๆเนี่ยเรามาเข้า refresh ใหม่แล้วก็มาคัดเลือกใหม่ได้แล้วให้ไปดูตามนั้นถ้าในปีที่2ท่านมีกรรมการเป็นไปตามเกณฑ์ TQR เลยต้องมี3คนนะคะคนข้างนอกเป็นประธานจะต้องอยู่ในสาขาวิชาแล้วก็ว่าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อเนี่ยบอกใช่เสนอสภาสถาบันเลยนะคะจกอก็ไปตรวจสอบเวลาตรวจสอบง่ายๆนะคะว่าสมมติว่ากรรมการให้คะแนน4ต้องเขียนไปว่าทำไมถึงได้4อะไรดีขึ้นถ้าไม่เขียนให้4เฉยๆนี่ตกไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่คัดตกไปเลยนะคะแสดงว่าผู้ประเมินไม่ถูกคัดตกไปเลยนะถือว่าผ่านมาแล้วเป็นไปตามเกณฑ์หมดตอบ4ตอบ5ก็มีนะคะมีเหตุผลว่า5เป็นเบนช์มาร์คกับใครอะไรยังไงอะไรที่ว่าดีที่สุดก็ว่ามานะก็ส่งมาที่อนุกรรมการอนุกรรมการก็มาพิจารณาอีกทีสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเราจะถามกลับไปที่ท่านประธานเพราะว่าเรามานั่งอ่าน SAR อะไรไม่ไหวหรอกนะคะแล้วก็ถามไปที่ประธานว่าแน่ใจไหมคะว่าควรจะขึ้น PQR ที่ผ่านมาประธานบางคนบอกว่าคะแนนถึงจริงแต่ไม่ควรขึ้นตัวเองนั่นก็ให้คะแนนยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรท่านบอกไม่ควรขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นบางท่านบอกว่าให้ขึ้นก็เป็นไปตามเกณฑ์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ถ้าเขียนมาว่ามีผลการเรียนรู้ชัดเจนได้ตรวจสอบแล้วได้นี่นั่นคือให้ผลแบ็กอัพค่อนข้างชัดเจนว่าหลักสูตรส่งผลต่อผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดจริงๆอย่างนี้ถึงจะให้นะคะแต่ถามว่าถ้าก้ำกึ่งอย่างเช่นบอกกลับมาบอกว่าควรจะได้จะเป็นตามเกณฑ์เราจะอ่านอีกทีค่ะกรรมการเราจะอ่าน SAR อีกทีนึงแล้วเราจะดูซิว่ามันจะสอดคล้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ท่านประธานยืนยันก็ถ้าเราเห็นควรเราก็ส่งไปกกอ.นะคะกกอ.ก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเห็นชอบก็ขึ้นทะเบียนถ้าไม่เห็นชอบก็ส่งกลับไปนะฮะแต่ถ้าเผื่อปีที่2เป็นกรรมการข้างในอยู่นะคะท่านก็มาประเมินถ้าคิดว่าพร้อมนะกรรมการข้างในประเมินถูกนะคะแนนเนี่ยถูกก็มาตั้งใหม่ตั้งกรรมการที่เป็นไปตามเกณฑ์ TQRแต่ใช้ SAR อันหลังสุดไม่ต้องทำใหม่อันปีที่2นะคะปีใหม่สุดนั่นแหละค่ะแล้วก็มีกรรมการมาประเมินอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ดีแล้วก็อย่างว่านะคะก็เสนอสภาถ้าบอกว่าโอ้ไม่ใช่ว่าประเมินกันเองมันไม่ใช่ก็จบนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการขอขึ้น CQR เป็นก็จบเที่ยงพอดีเป๊ะเลยอาจารย์ขอคำถามค่ะมี2คำถามนะครับที่อยากให้อาจารย์ช่วยถามเองเลยก็ได้ค่ะถามผมเดี๋ยวนะคำถามยาวมากเลยนะครับยาวมากเหรอคะเดี๋ยวขึ้นอาจารย์พิมมาแล้วครับพิมพ์กินมาแล้วนะครับพิมมาแล้วครับคำถามก็ควรสอบถามการขึ้น PQR นะคะการขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ต้องใช้กรรมการที่อยู่ในสายตรงหรือสายที่เกี่ยวข้องต้องผู้ประเมินอยู่ในรายชื่อประเมิน PQR ที่ประกาศในหน้าเว็บนะคะเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งหลักสูตรที่สนใจนะเมื่อไปเช็ครายชื่อแล้วพบว่าไม่มีผู้ประเมินในสายที่เกี่ยวข้องเลยหรือมีไม่ครบ3คนตามองค์ประกอบเคยเรียนถามไปทางตรงนี้ตอบว่ายังไงก็ต้องใช้ผู้ประเมินที่เท่านั้นไม่ใช่ค่ะถ้าหลักสูตรไหนมีผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องในหน้าเว็บต้องรอจะรอไปขึ้นจนกว่าจะมีผู้ประเมินตามสายไม่ทราบอาจารย์พอจะมีข้อมูลไม่คาดเดาจนแนวทางอย่างไรจริงๆแล้วได้ค่ะถ้าไม่มีจริงๆนะคะอาจารย์เสนอชื่อมาค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแม้ว่าไม่เคยอบรมเลยแต่ว่ากรรมการจะดูนะคะกรรมการจะดูว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์มาก
เราก็บอกโอ้เรามาเชิญท่านมารีเฟรชนะเพื่อจะขึ้นทะเบียนเนี้ยเราก็เขินเขินอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าได้ค่ะอาจารย์เสนอมาค่ะนะคะถ้ากรรมการตอนนี้กรรมการไม่ได้ประชุมเนาะเพราะว่ามีกกอ.ใหม่แล้วเราเนี่ยเป็นตามกกอ.เก่ากกอ.เก่าหมดเราก็หมดเราก็ไม่ได้ประชุมเลยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่กล้าตัดสินใจอะไรแต่ถ้าผมมีแล้วเนี่ยกรรมการพิจารณาเพิ่มได้ค่ะอาจารย์เสนอมาค่ะนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะโอเคนะคะตอบนะคะเสนอมาได้เพราะบางทีนะคะเรานึกตอนที่เรานึกกันเนี่ยเราก็นึกชื่อไม่ออกบางคนเนี่ยเรานึกชื่อออกเราก็เชิญเข้ามาโดยที่ท่านไม่ต้องมารีเฟรชนะคะก็เชิญขึ้นทะเบียนเลยแต่บางชื่อเรานึกไม่ออกจริงๆบางสาขาที่ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสนอมาด้วยได้ค่ะต่อไปอาจารย์อนิรุธนะคะหากการวัดผลประเมินแล้วไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในทางการปรุงสามารถปรับปรุงวิธีสอนการวัดผลหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการวิชาใช่หรือไม่คำถามอย่างนี้นะคะผลลัพธ์เนี่ยมาก่อนนะคะต่อซะว่าผลลัพธ์มันไม่สมเหตุสมผลนะคะมาปรับได้แต่เนี้ยมันต้องไปปรับตรงเป็นปรับหลักสูตรเลยถูกไหมคะปรับได้ทุกอย่างปรับได้ทุกอย่างแต่ว่าปรับ LO เนี่ยเราจะเป็นปรับหลังสูตรเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไปยุ่งกับกระบวนการปรับหลักสูตรนะคะแต่ถ้าเผื่อพูดถึงว่าไม่ได้ตามนั้นอ๋อมาจากวิธีสอนอ๋อมาจากวิธีประเมินอันนี้เราปรับได้อยู่แล้วในกระบวนการประกันของเราโดยไม่ต้องปรับหลักสูตรค่ะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เข้าใจถูกต้องวัดวัดแล้วไม่ได้อ๋อมันมาจากเรื่องของการสอนหรือเปล่ามันมาวิธีวัดผลหรือเปล่าแล้วเราไปปรับตรงนั้นค่ะแต่ถ้าเผื่อบอกว่าLO ตัวนี้ไม่ถูกเนาะต้องปรับแมปปิ้งต้องปรับหลักสูตรจะเป็นปรับย่อยปรับใหญ่ก็แล้วแต่นะคะที่ตอนนั้นปรับกันเยอะแยะเลยก็บอกว่าพอจะวัดกันจริงๆแล้วก็เลยทำเรื่องกันไปใหม่ต้องปรับหลักสูตรค่ะเสนอสภาไปที่สกอ.ค่ะครับขอบคุณครับค่ะต่อไปไหมคะมีไหมคะที่นี่น่าจะสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับเข้มแข็งนะคะคำถามไม่ค่อยเยอะมากครับเข้มแข็งแล้วก็เคลียร์ประเด็นต่างๆไปบางมหาลัยนี่มีเยอะมากถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นี่อย่างงดหัวคำถามเยอะมากนั้นก็ให้เครดิตของสำนักพัฒนานะคะได้ช่วยผู้เรียนและสื่อเป็นอย่างดีแล้วเข้าใจแล้วก็ดีค่ะมันก็ควรจะเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปี57ใช่ไหมคะแต่ว่ามีผู้ใหม่ๆมาก็ยังไม่มีประสบการณ์ใหม่ก็เจอคำถามก็ดีค่ะ